โอ้เฮ้ยไกส์จำพนักงานอเมซอนคนนี้ได้หรือเปล่าจำไม่ได้ว่าไงนะเจ้าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ล้อเล่นถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณเบลย้อนคลิปให้ดูทีใช่แล้วผมเป็นไอ้หนุ่มคนนั้นไอ้หนุ่มคนที่ตกงานจาก YouTube และกลายมาเป็นพนักงานส่งของในวันนี้นั้นเขาประสบความสำเร็จแล้วหลังจากที่ได้รับชื่อเสียงกับงานเสี่ยงตายในการขับรถคาร์ทไปส่งของให้กับลูกค้าเขานั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งของไปแล้วนี่เลย Cart Ride Delivery Service เกมนี้นั้นได้อัปเดตแมปใหม่ตามความสำเร็จของผมเรานั้นจะไม่ได้ส่งของในที่ธรรมดาอีกต่อไปแต่เราจะมาส่งของระหว่างกาแล็กซี่กันเลยโอ้ my god พี่หล่อเท่จังเลยหล่อเท่ที่สุดเลยนี่เป็นปืนลูกซองปราบเอเลี่ยนคุณผู้ชมการส่งของนะครับระหว่างกาแล็กซี่บอกเลยว่าเป็นงานที่เสี่ยงมากสิ่งที่คุณต้องเจอนั้นจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่จะเป็นเอเลี่ยนนึกออกมั้ยไม่จริงเจอเอเลี่ยนแล้วรันเข้าหน้าอ้าวโอเคไม่เป็นไรด้วยเวลาส่งของแล้วทุกคนเริ่มกันเลยโอ้ว้าวนี่อะไรเนี่ยอัปเดตใหม่มีบูสต์ด้วยกดคลิกโอ้โอ้ my god guys เจ๋งว่ามีบูสต์ด้วยแล้วทำไมกูไม่ได้เก็บของตรงนั้นวะแป๊บนึงถอยหลังก่อนไปเอาของก่อนโอเคของอยู่ตรงนี้แล้วจู่ๆของมันก็เทเลพอร์ตเข้ามาตรงนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนั่นไงสิ่งแรกกูว่าเจอเลยนะครับคุณผู้ชมรถไฟเราไม่ค่อยมีแรงกดบูสต์ใจกูจะขาดบูธแม่งโคตรกระจอกไปโลดเลยทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการส่งของระหว่างกาแล็กซี่ในครั้งนี้จะยากเหมือนกับครั้งก่อนๆไหมเก็บของอันที่2เฮ้ยเพิ่มเข้ามาดิเฮ้ยกูเก็บไปแล้วนั่นน่ะเอ้ยมีการแลกมีดีเลย์โว้เอาแล้ววะจังหวะนี้ผมว่าเริ่มยากอะเอ้ยจอดก่อนระวังไว้ให้ดี3 2 1กดบูทแม่งช้าชิบหายแม่งกูไปแต่เสียงโคตรช้าเลยอ่ะบูทอะไรของมึงวะเนี่ยรีบไป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 ทันเยสผ่านด่านหรือยังเอ้ามึงเอากล่องมาให้กูด้วยกูมี3อ่ะโอ้โหรถคาร์ทกูทำไมแรงมันน้อยอย่างนี้เนี่ยกดบูสต์ไปเลยขึ้นดอยจะไม่ไหวอยู่แล้วโอเคเพิ่มเข้ามานะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวแป๊บนึงมันใจเย็นพอดแรงลงหน่อยดูของลูกค้าพังนะครับข้างในนี้จะมีสิงสาราสัตว์อยู่ข้างในเว้ยเราจะต้องแบบทนุถนอมมันนิดนึงเริ่มกันเลย let's go ประตูมิติวาร์ปไปไหนวะเนี่ยโอ้เอาว่ะความเร็วมาช้าเลยนะครับขึ้นดอยปุ๊บช้าเลยช้าเลยไอ้บูทแล้วโอเคผมรู้เลยนะครับว่าบูทเกมนี้นั้นกระจอกแค่ไหนเอาใหม่นะ3 2 1บูทโอ้โหกูลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวเลยเนี่ยไปขึ้นไปบูทเสิร์ฟโอเค GG ลุงนี้กูไม่แน่เบรกเลยแค่ด่านแรกก็บันเทิงแล้วบูทสุดๆโอ้ยโอ้ไม่ไหวเอาล่ะจัดไปคุณผู้ชมแป๊บนึงนะกด E เพิ่มการ drop off yes man สิ้นสุดสักทีหนึ่งเหนื่อยเหลือเกินโอ้ my god เจ็บใจร้ายเอเลี่ยนไงตะกี้มีเอเลี่ยนคุณผู้ชมโทษทีตะกี้ผมแค่ยิงปัดเป่าเอเลี่ยนเล็กน้อยโอ้เขามีคาร์ททองด้วยเจ๋งว่ะนี่อะไรวะเนี่ยวินเทอร์วินเนอร์เทเลพอร์ตโอเคเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนได้ยังไงโอ้โว้เอาล่ะเก็บอันแรกเฮ้ยรถมีการกระตุกเกียร์มีการติดขัดเล็กน้อยแต่ไปได้อยู่นะครับคันนี้เขาไปกัน2คนเลยเว้ยเฮ้ยดีมากเลยนี่ต้องระวังนิดนึงคุณผู้ชมครับมันมีแบบค
ค้อนครับผมต่อยด้วยนะครับเอ้ยบูทไปดิเอ้ยไม่รู้แหละกูไปเลยจังหวะนี้ไปแบบไม่แคร์ไม่แคร์อ๋อเอ้าเกมนี้มันมีการอัปเกรดด้วยนี่วะทำไมฉันถึงไม่รู้นะแป๊บนึงผมต้องใช้โกลเด้นคาร์ดไว้เพราะว่าผมชนะด่านแรกมาแล้วอัปเกรดสปีดก่อนเลยมึงเจอกูอัปเกรดเบรกครับผมอัปเกรดบูทนะครับเพราะว่าบูทมันโคตรกากเพิ่มแพ็กเกจไปด้วยอัปเกรดสปีดโอ้เงินกูไม่นะอุ้ยคาร์ดทองคำทำไมช้าจังเลยเดี๋ยวชักลูกซองยิงนะจ๊ะเร็วๆๆๆๆๆมันชักช้าผมอยากชักลูกซองยิงจูบตูดทีเฮ้ยโอเคค่อยๆๆๆๆๆๆๆกูผมอยากจะไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันมีเจ้าพวกเนี้ยดูดิดูมันถ้าเราบั๊มหลังอย่างเงี้ยมันจะระเบิดด้วยรีบไปดิจุดชีกูเซ็งว่ะพนักงานอเมซอนเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเว้ยนึกออกไหมนั่นไงทำงานแข่งกับเวลาลงไปด้านล่างก่อนเลยฮ่า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 ไม่เราจะหัวเราะย่อเขาไม่ได้นะครับมันผ่านยากผ่านเย็นนั่นน่ะทำไปเล่นไปนี่มึงขับอะไรของมึงขับอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหตัวกูเอาจริงๆน่าจะล่วงแล้วนะค่อยๆลงไปเลยเอ้ยเร็วไปใจเย็นโอ้โหไม่นะจอชฮึบขึ้นไปโอ้ยแป๊บนึงมีตะกุกตะกะกูเกลียดเกมนี้ตรงนี้อีกแล้วโอ้โหมันมีคอเนี่ยทำไงดีกับชีวิตกูเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยนั่นมันอะไรวะกูรู้ละเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะไอ้บั้งบั้งตรงนี้นี่เองไอ้บั้งบั้งนี่อันตรายมากนะครับมันฆ่ากูไปหลายรอบแล้วทางผ่านยังวะทางผ่านแล้วทางผ่านแล้ววุ้ดโอ้โหนี่ด่านสองอะเนี่ยด่านสองไม่ยังยากขนาดนี้เอ้ยวุ้ดดิวะเฮ้ยเราเน้นเล่นเซฟคุณผู้ชมครับพนักงานเดลิเวอรี่อันตรายจริงๆแล้วแม่งกล่องนั้นก็ไม่เพิ่มให้กูด้วยไม่เป็นไรไม่แคร์อะกูผ่านกูพอใจละโอเคผ่านด่านแล้วเอาละหลับตานะครับคุณผู้ชมหลับตาผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นว้าวมีเงินเยอะมากเลยจู่ๆเงินมาจากไหนไม่รู้นะครับเราจะทำการอัพเบรกไปเรื่อยๆไปเบรกเราต้องมีประสิทธิภาพต้องเพิ่มสปีดเล็กน้อยเอาจริงๆของในเกมนี่ถือว่าแพงมากตอนนี้กูเริ่มจนละไหนดูด่านต่อไปหน่อยโอ้ยโอ้โหพ่นควันใส่กูอีกจัดไปเลยเพื่อนกูนั้นอยากจะชนตูดมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเชือกอะไรด้วยคุณผู้ชมจู่ๆมันมีเชือกนะครับดึงกูไว้เวทวัดมันซื้อเชือกมาเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้มันใช้รถลากเหรอวะมันลากกูเนี่ยนะเฮ้ยตะกี้มันมีเชือกด้วยอ่ะยังกับรถลากโอ้ไม่ใช่แล้วเชือกนี่มาจากไหนวะเนี่ยจู่ๆมีเชือกวิเศษคุณผู้ชมเชือกวิเศษก็มาว่ะโอลาบานูเชือกวิเศษมาเลยเมือกวิเศษ guys up we go baby อมมันหนึ่งสโลมันมีสปีดบัมอยู่ใจเย็นๆตรงนี้เราค่อยๆครับคุณผู้ชมครับค่อยๆเทคบัมเบาๆถ้าเกิดใครคนไหนมันมาด้วยแบบความเร็วสูงผมเขาจะตายนะครับนี่มันมีไฟเขียวไฟแดงด้วยนะเว้ยไม่เว้ยมันเป็นไฟเขียวอยู่ผมไม่แคร์กูไปเลยว้าวมีเชือกวิเศษอีกแล้วเชือกวิเศษเอ้าปล่อยกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงปล่อยกูไปไหนเฮ้ยหยุดก่อน Hello it's me oh my god โอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนี้ได้อยู่อ๋อแมนนี่มันยากเหมือนกันนะเนี่ยเราค่อยๆไปนะค่อยๆไปปล่อยตัวเบาๆเบาๆเบาๆอ้าวเอาอีกละเอาอีกละหมดแรงหมดแรงจะสู้ติดบูทอยากลำบากจริงโว้ยเกมนี้มีไฟเขียวไฟแดงเหรอผมเกลียดไฟเขียวไฟแดงนะครับรีบฝ่าไฟเขียวไปเลยตอนนี้ no ของของกูตั้งนึงเอาใหม่เอาใหม่นี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อแบบนี้มันให้เราขับถอยหลังโน้น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 ใจเย็นใจเย็นโอเคไปอีกที่นึงโหแบบลึกลับแล้วก็ซับซ้อนมากคุณผู้ชมสำหรับแมปนี้นะครับนี่เราต้องใช้จรวดพุ่งไปละแม่งหมดระหว่างทาง
แรงมันมีน้อยไปอ่ะเฮ้ยๆๆเจ้าดุ๊บชิปแปลงแล้วไอ้ป้าไอ้จูบตูดไปเลยกูเกลียดมึงกูเกลียดเวลาที่มึงดึงกูขึ้นไปไปเลยสุดยอดรถคาร์ดกูเน่าในหมดแล้วเอ้ยสปีดดีว่ะโอ้โหเกมนี้ผมแล้วแม่งโคตรเซ็งเลยว่ะสงสัยจะต้องแบบใช้บูทเพิ่มคุณผู้ชมครับ3 2 1จัดบูทเลยแม่งกูมองเลยไม่เห็นโอ้ว้าวผ่านเลยบริการอย่างแย่ขึ้นไปโอ้ผมว่าคงผ่านแล้วนะเออผ่านสักทีนึงเถอะแป๊บนึงบูทก่อนเลยบูทเลยบูทโอ้ my god โอ้ my god ในที่สุดกูก็ผ่านแล้วโอ้ทิ้งไปเลยแกด่านอะไรวะเนี่ยเมเทอร์ออฟวัลเลย์หุบเขาแห่งอุกกาบาตยังไงล่ะแสดงว่าผมจะต้องระวังคือมันตกแบบสุ่มๆแบบนี้เลยเหรอมันเกินไปงี้มันแล้วแต่ดวงดิวะใช่ไหมแป๊บหนึ่งรถของผมจู่ๆได้รับการอัปเกรดเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ไม่นะจู่ๆรถของฉันได้รับการอัปเกรดคุณผู้ชมให้ความรู้สึกเหมือนกับรถล่องหนเลยว้าวเพียงเท่านี้ผมก็ไม่โดนอุกกาบาตแล้วว้าวช่างเป็นอะไรที่เทพขนาดนี้รถกูนี่ผมไม่ได้เติมคุณผู้ชมเนื่องจากเราก็ผมเป็นพนักงานดีเด่นของ Amazon นะครับเขาเลยให้รถแบบว่าระดับอัลติเมทเรามาใช่นี่ก็วนอยู่นั่นแหละวนวนโอ้ยตะกี้เกือบโดนแล้วเกือบไปแล้วนะตัวเองไม่เห็นจะล่องหนเลยอุกกาบาตหมับเข้าเต็มๆมันอาจจะไม่ระเบิดทันทีแต่กูคงไปต่อไม่ได้อยู่ดีเปล่าวะเลยว่าเนี่ยด่านนี้เหมือนแค่แบบเอาตัวรอดให้ได้อย่างเดียวก็พอคุณผู้ชมเนี่ยมันตกแบบสุ่มๆอ่ะตกแบบมั่วๆแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะโดนตอนไหนอย่างงี้โอ้โหถ้าเกิดมึงดวงดีมึงก็ผ่านนะคุณผู้ชมดูดิดูมันตกขนาดนี้เนี่ยโอ้ my god โอ้ใจเย็น please ผมเกลียดด่านแบบนี้ว่ะมันสุ่มอ่ะมันสุ่มแล้วผมเกลียดการแบบตกแบบสุ่มๆมากดูมันถ้าเม็ดเดียวตกลงกลางหัวผมนะครับมันจบเลยขนาดเติมนะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้มี2ทางให้เลือกระหว่างไปทางยาวกับทางที่มันขรุขระผมไม่รู้อะแล้วแต่โชคชะตาจะเลือกให้ผมไปไม่ทางนี้กูตายแน่ทางขรุขระลูกนี้จะไปทางยาวก็น่าจะดีเส้นชัยอยู่ตรงด้านหน้าคุณผู้ชมโอเคบางทีทางยาวก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทางขรุขระอาจจะดีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเว้ยเออผ่านแล้วโอ้ my god อีด่านบ้านี่เล่นแบบแม่งสุ่มอย่างเดียวZero Gravity พยายามไปแบบโคตรช้าแล้วก็ค่อยๆไปด่านนี้มันค่อยๆไปอย่างนั้นเหรอนี่น่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้ว Really ยากที่สุดแล้วเหรอ Really กดข้ามเฮ้ยคุณผู้ชมมองอะไรไม่เห็นดังนั้นว้าวผมไปอีกด่านหนึ่งแล้วมึนมากมาด่านนี้ได้ยังไงวะผ่านแบบงงๆว่าต่อไปพอร์ทัลเมเฮมไม่กอดผมนั้นจะต้องเป็นพนักงานอเมซอนที่ดีเด่นให้ได้ถึงแม้ว่าผมจะใช้การโกงไปนิดหนึ่งเฮ้ยไม่โกงเขาเรียกว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อความสำเร็จว้าวมันว้าแบบนี้เหรอพอร์ทัลคุณผู้ชมพอร์ทัลด่านพอร์ทัลว่ะตัวผมมันล่องหนจริงไหมวะจริงๆผมไม่ควรที่จะต้องกลัวคอนอะไรแบบนี้เปล่าวะหรือควรที่จะแบบไม่ไปเลยเพราะผมซื้อที่มันล่องหนไปแล้วอะมันไม่ควรที่จะเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเสีย500โลบัคไปแล้วโหด้านล่างนี้เลยโอ้โหโอ้ my god โอ้ว้าวโอ้โอ้ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเบรกโอ้โหนี่มันลำบากมากเบรกโอ้โหเป็นด่านที่แบบแม่งโคตรเสียวอะคุณต้องคอยเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับผมเกลียดอะไรแบบนี้มากๆเลยตอบโอ้โหทางยากก็อย่างนี้ใช้เวลานานนะครับโอ้ทางโค้งเลยอย่างนี้มาทางโค้งได้โค้งมาเยอะขนาดนี้หวังว่านี่น่าจะเป็นทางผ่านสักทีหนึ่งโอ้ my god please ทางผ่านเถอะโอ้ my god โอ้ว้าวต้องเบรกก่อนนี่ทางโค้งไอ้ทางผ่านจริงด้วยเว้ยไม่ได้ยากเลยขนาดนี้นะด่านสุดท้ายผมว่าที่มันยากจริงๆน่าจะเป็นโอ้ย
มันต้องกระโดดขึ้นว้าวโอเคจัดไปผ่านแล้วมันก็น่าจะเหมือนที่เขาพูดนะมั้งด่านที่ยากจริงๆน่าจะเป็นด่านที่กูโคตรข้ามจริงจริงเลยกูชนะแล้วเว้ยฝีมือพนักงานอเมซอนดีเด่นสุดยอดไปเลยสนุกดีครับคุณผู้ชมสนุกดีซึ่งเวลาเล่นนานเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมควรที่จะมาลองเล่นดูเผื่อว่าคุณนั้นจะลาออกจากงานแล้วก็ไปเป็นพนักงานอเมซอนแบบผมนะครับ